จากปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้ในปัจจุบันที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากที่สุดในรอบ50ปีภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่หลายจังหวัดของด้ามขวานไทยซึ่งส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำท่วมที่ไหลหลากได้แปรเปลี่ยนมาเป็นกระแสทานน้ำใจส่งถึงมือของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ส่วนหนึ่งได้จากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปทั่วไทยและโครงการตักบาตรช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ที่จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกายมาจัดเตรียมบรรจุลงถุงอย่างชีพนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนีครั้งนี้เป็นระยะเวลากว่า5วันนับตั้งแต่วันที่8มกราคมถึงวันที่12มกราคมพุทธศักราช2560ที่คณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรมูลนิธิธุดงคสถานนครธรรมผู้แทนพระเทพยานมหามุนีและมูลนิธิธรรมกายได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆแม้ระดับน้ำจะท่วมสูงจนรถไม่สามารถสัญจรเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้แต่คณะสงฆ์และทีมงานทุกคนก็ไม่ย่อท้อนำถุงยางชีพบรรทุกลงเรือเพื่อไปส่งมอบให้ถึงมือชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆเช่นอำเภอพระพรหมอำเภอฉวนอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเชียนใหญ่เพื่อที่พี่น้องชาวใต้จะได้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้ต่อไปพอดีว่ามันมาเร็วอะค่ะมันมาเร็วแค่วันกับคืนนึงก็มาทุกวันหมดเลยค่ะก็ดีใจอะค่ะยังไม่เคยเจอหลวงพี่มาเองเลยก็ดีใจค่ะขอบคุณนะคะทางสำนักสงฆ์วัดพระธรรมกายด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ว่ามีความเอื้อเฟื้อมาถึงขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะจากบ้านก็อยู่กันตามประทับจากบ้านก็บ่มีเรือมีได้ก็คือต้องคุณยายข้าวของขึ้นที่ทุ่งแล้วก็อพยพชัดเลี้ยงได้ขึ้นมาไว้ที่ทุ่งครับกระน้ำรอบท้องได้มาไม่อีกรอบแล้วมากกว่าเดิมแล้วครับกาชาวบ้านก็เดือดร้อนครับเรื่องน้ำกินไงก้าวท่าหนาแดงต่อวันต้องก้าวออกมันไกลอยู่ประมาณกับประมาณ10โลครับจากถนนใหญ่ครับต้องใจเรือดีใจมากครับที่ว่าไอ้วัดธรรมกายได้เข้ามาช่วยเหลือได้ดูแลครับได้เห็นความทุกข์ทุกข์ของชาวบ้านที่อาจจะอยู่ในหมู่บ้านครับเพราะว่าต่างคนต่างไม่ได้ออกมาครับผมมันออกมาลำบากข้อพระคุณพระวัดธรรมกายตกรูปเลยครับพระว่าวัดของพระธรรมกายตกฐานครับที่มาช่วยครับในวันนี้ครับต้นปีที่แล้วมันท่วมมารอบนึงเลยแต่เกือบจมเลยมันไม่จมบ้านบ่อน้ำแห้งประมาณนุ่นไม่ทันโลแต่มันรอบลั่งมาแล้วเดี๋ยวก็ท่วมมาเป็นเดือนเลยค่ะค่ะมันลดลงเรื่อยๆแต่ช่วงส่วนนี้มันจะท่วมนานนิดนึงว่ามันจะเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากถี่ขึ้นมันก็จะท่วมนานว่าถี่ขึ้นประจำเป็นทุกปีแต่มันก็ไม่นักขนาดนี้ปีนี้ข้องประมาณปีนี้ก็นักที่สุดเพราะว่าน้ำมาเร็วแล้วถึงมามากว่าทุกปีที่ผ่านมาขาก็ค่อยช่วยส่งกำลังใจมาช่วย
ภาคใต้เลยค่ะเดือดร้อนนักมากช่วงนี้ก็ขอบคุณมูลนิธิวัดพระธรรมกายที่ได้มาช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะพอจะลดความเดือดร้อนลงไปได้บ้างเหมือนกันค่ะพออยู่ๆน้ำก็มาเร็วเนี่ยต่อขึ้นไปนอนข้างบนยกของมั่งดีที่ลูกมาอยู่บ้านถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีใครช่วยอยู่สองคนน้ำท่วมก็เรือก็ไม่มีเนี่ยขอวมคนแก่มาจากละโนดตามาที่ละโนดแล้วว่าเอามาตั้งไว้เผื่อน้ำท่วมจะได้นั่งจะได้ขี่ออกไปข้างนอกที่อื่นนั่งที่เต็นท์หน้าถนนตรงนั้นเลยเขาไม่ไว้อายเพราะว่ามีของเหลือไม่เหลือจากข้างในก่อเก่ากินมั้งเขาว่าไม่มีตั้งแต่น้ำท่วมมาสี่วันนี้ก็มีพระท่านมาช่วยมาแจกถึงบ้านนอกนั้นก็ไม่มีพ้นหมดเลยไม่ได้นอนตั้งไม่รู้กี่คืนเลยนั่งร้องทุกวันเลยบอกว่าลำบากก้อยก็ไม่สนใจดีใจมากเลยร้องตื่นเต้นมากภูมิใจที่มาถึงบ้านป้าก็ขอบคุณพระท่านทุกๆองค์นะคะแบบว่าชาวบ้านแถวนี้มันรุ่นดินแดงคือป่าก้องชาสักทีคือขึ้นพาดนะถ้าว่าเป็นรุ่นดำมันได้ริ้วแบบปล่อยลีกพ่อเยี่ยนผมว่ำริ้วนี่มาไม่นึกเลยซึ่งมีขนาดไรข้ามาช่วยเลือกอยู่มาเรื่อยมาเรื่อยนะลูกมาเรื่อยทยอยกันข้ามาทยอยมาก็เดียวมุขนาข้องพลาก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปทางตัวโลกซึ่งได้พาก็ได้ทางคณะอื่นเขาเห็นเขาจะได้ข้าวมาช่วยเรื่องนั้นแหละไฟขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคนะครับให้เข้มแข็งให้เข้มแข็งนะครับครับครับในบ้านที่บ้านป้านก็น่ายืมเหมือนด้านเลวเตรียมเตือนในบทดี
ตึงนี่ก็ตึงยังกับตรงตามคนนี่ตึงอยู่ไผบ้านไม่ใช่ใครมีนี่นี่อันแลพามาลาวตึงว่าไอ้นี่เราก้องมากว่ากันนวลโกก้าวโครงบาตุดบอกันว่าตามธรรมดาถ้าไม่มีเรือถ้าไม่มีเรือเกยป้ายมาเบบอกเกยมาแลเห็นกับตาเที่ยวเห็นว่าโบ่เหมือนโบ่แกในบอกว่าแกแม่นคนเหมือนเดินว่าไม่ต้องลงมาแล้วในนี่น่ะแม่งแล้วตึงแกอยากให้มาเห็นกับตาขอบคุณปลาที่ไม่ที่มาคุณนุ่นจะตายก็คุณดีที่ไม่ถึงกันตอนนี้มือซองน้ำท่วมมันสร้างแม็กถึงกับเป็นมัวนี่ลำบากมากมากเลยแต่ว่าต้องขอบคุณจากหน่วยงานไร้ไฟที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะวันนี้ทราบถึงมากจากธรรมมูลที่ธรรมกายได้เข้ามาช่วยเหลือแต่ป้าคุณเจ้าได้เข้ามามอบของโดยมอบโดยคนตัวเองครับผมก็ขอบคุณมากครับผมระยะเวลาที่คณะสงฆ์และทีมงานมูลนิธิธุรงคสถานนครธรรมและมูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้วทั้งหมด4อำเภอ7หมู่บ้านกว่า 1,400 หลังคาเรือนซึ่งทุกๆสถานที่ที่คณะสงฆ์และทีมงานธุรงคสถานนครธรรมได้เดินทางไปล้วนเป็นเส้นทางที่ยากต่อการเข้าถึงเนื่องจากปัญหาระดับน้ำที่ท่วมสูงชาวบ้านต่างก็เฝ้ารอคอยการเข้าไปช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายๆพื้นที่ก็ตามมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายก็จะขอเดินหน้าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะยืนหยัดเคียงข้างช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวใต้ได้กลับมามีกำลังใจและยิ้มสู้ได้อีกครั้ง